เห็นวิดีโอใน TikTok ไหมครับที่มันทำด้วย AI มีภาพอยู่ข้างหลังมีคนพูดที่เป็น AI แล้วก็มีศัพท์อะไรเล็กให้คุณอ่านไหมครับให้เป็นเสียงแบบว่านี่คือ5อย่างที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนคุณอาจจะเคยฟังคลิปนั้นครับพวกนั้นเนี่ยมาแล้วครับโดยเขาเนี่ยใช้ AI ทำทั้งหมดเลยไม่ต้องตัดต่อเองไม่ต้องเขียนศัพท์เองไม่ต้องพากย์เองไม่ต้องเอามาประติดประต่อเองด้วยครับซึ่งเป็นวิธีที่ดีมากผมเนี่ยจะมาสอนแบบละเอียดเลยว่าคุณสามารถทำนี้ได้อย่างไรและจะทำยังไงที่จะสามารถทำให้ช่องคุณเนี่ยได้ออเดียนซ์เยอะได้นั่นเองครับโดยเว็บไซต์นี้นะครับชื่อว่าเว็บไซต์ Flicky ครับเขียนว่า app.flicky.ai ครับจากนั้นเนี่ยก็สมัครของคุณที่เรียบร้อยนะครับอยู่วิดีโอไว้แล้วก็สมัครแอปพลิเคชัน Flicky ได้เลยครับจากนั้นเนี่ยเมื่อคุณกลับมาแล้วนะครับคุณเนี่ยกดที่ New File ครับแล้วคุณสร้างผมไม่รู้จะสร้างอะไรแต่ผมแนะนำว่าถ้าคุณเนี่ยอยากได้ใน TikTok ที่ช่องดังจริงๆเนี่ยคุณต้องทำคอนเทนต์ภาษาอังกฤษครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณเนี่ยอยากทำคอนเทนต์ภาษาไทยคุณก็ต้องยอมรับนะครับว่าคนไทยเนี่ยก็ไม่ได้มีออเดียนซ์ระดับ global มีออเดียนซ์แค่ในประเทศไทยหรือคนที่มาเรียนภาษาไทยแต่ว่าถ้าสมมติว่าภาษาอังกฤษเนี่ยมันเป็นภาษา global เป็นภาษาที่จะ reach target audience ได้ดีที่สุดครับด้วยเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองทำคลิปภาษาไทยครับโดยคุณเนี่ยจะต้องเลือกตรงนี้โดยคุณเนี่ยสามารถปรับตรงนี้ได้นะครับผมจะเอาสักหนึ่งนาทีไม่ราคานั้นผมจะใส่เลย motivation video about how a person create the internet โดยเดี๋ยวผมเนี่ยจะสร้างวิดีโอนี้ครับแล้วเดี๋ยวผมจะโชว์ผลลัพธ์ให้ดูเดี๋ยวนี้คุณผู้รับครับรู้ไหมว่าอินเทอร์เน็ตถูกสร้างขึ้นอย่างไรวันนี้เราจะเล่าถึงชายที่เปลี่ยนโลกนี้ไปตลอดกาลอินเทอร์เน็ตเติบโตอย่างรวดเร็วตอนนี้เราสามารถเชื่อมต่อกับคนทั่วโลกได้ในพริบตาอย่าลืมกดติดตาม Family Holiday เพื่อไม่พลาดข่าวสารและเรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติมเรื่องผลลัพธ์นี้นะคะถูกการแปลไทยโดย AI ทุกอย่างทำโดย AI หมดเลยครับซึ่งเป็นสิ่งที่ดีดีเพราะเราไม่ต้องทำอะไรเลยซึ่งเป็นระบบที่ดีมากๆครับโดยสามารถทำได้ทั้งแนวตั้งแนวนอนเกือบทุกภาษาเกือบ77ภาษาทั่วโลกพร้อมภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาดัตช์ภาษาสเปนภาษาโรมาเนียได้ทุกภาษานะครับ Flicky AI เป็น AI ที่สามารถตอบหรือเขียนเนี่ยได้ทุกภาษาเลยมีระบบภาพตัดต่อถ้าคุณไม่ชอบตัดต่อไม่ได้ถ้าคุณไม่ชอบเสียงภาพเปลี่ยนเสียงภาพได้ถ้าสมมติว่าคุณไม่ชอบเทคก็เปลี่ยนเสียงนั้นได้ครับสามารถเอาไปลง TikTok ได้ครับและถ้าสมมติว่าคุณเนี่ยลงเป็นประจำทำตามอัลกอริทึมของ TikTok ได้คือ 3-5 วิดีโอต่อวันแล้วก็มีทาร์เก็ตออเดียนซ์หรือว่ามีคนที่ต้องการวิดีโอของคุณเนี่ยโดยนี่คือวิธีการทำ Flicky AI กับยอดวิวที่คุณอยากได้บน TikTok ครับและนี่คือทั้งหมดคลิปนี้ครับทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วเดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ